โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับของ Full Stack นะครับโอเคนะครับในวันนี้ผมก็จะมาต่อกับเรื่องของการทำแอปพลิเคชันโดยใช้ AI เข้ามา power มันนะครับครั้งที่แล้วเราได้ทำแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับทำนายตัวเลขใช่ไหมครับมันมีการทำนายราคาบ้านอะไรประมาณนี้ทีนี้ผมให้กันบ้านคุณไปอันหนึ่งก็คือว่าผมให้คุณเอาทำคล้ายๆเดิมแต่ว่าให้ใช้เป็น Data อะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเล่นเองโดยที่ Data ไม่จำเป็นเป็นเส้นตรงก็ได้นะครับเป็น Data ที่ผมเรียกว่า Non-Linear Data นะครับถ้าเราเข้าไปในตัวPlaylist นะครับผมได้ทำการโพสต์วิดีโอสาธิตวิธีการทำให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีมันเป็นก็คือมันจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยที่จากที่เราเรียนกันในห้องนะครับเพราะฉะนั้นเราลองไปดูไอ้ตัวที่เรียกว่าตัวนี้นะครับเนี่ยมันคือที่ผมอัดไว้ปีที่แล้วนะครับที่เรียกว่า regression part 2นะครับคือมันจะเปลี่ยนไอ้ตัวไฟล์ที่เป็นตัว Python นิดเดียวเองเพื่อให้คุณสามารถจะใส่ data อะไรก็ได้ของคุณเองเพราะนั้นน่าจะมีประโยชน์กว่าก็คือคุณสามารถที่จะเอา data ที่คุณอยากเล่นแล้วก็เอามายัดใส่ตัว Python ให้มันเทรนโมเดลเอาโมเดลยัดใส่ React application แล้วก็สร้าง application ขึ้นมาที่มันสามารถทำนาย data ได้แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปบน Netlify เพื่อให้คนทั้งโลกสามารถใช้ได้นะครบวงจรได้แอปพลิเคชันที่ใช้ได้จริงเพราะนั้นก็อันนี้คือการบ้านที่คุณจะส่งผมนะครับแล้วก็แน่นอนก็มีเดดลงเดดไลน์ก็กรุณาดูเดดไลน์หน่อยนะครับว่ามันแบบว่าก็ไม่ได้ใช้เวลานานเกินไปคือไม่ได้แบบนั่นแหละอีกไม่กี่อาทิตย์ละครับก็นั้นเห็นแต่จริงๆเราไม่ยากนะครับหลักๆคืออยากให้คุณเล่น Python มากกว่านะครับนะโอเควันนี้ผมจะมาต่ออีกหนึ่งแอปพลิเคชันก็คือว่าตัวนี้นะครับเป็นการทำนายเสื้อขนาดเสื้อนะครับลองคิดสภาพนี้ว่าถ้าเกิดคุณทำชมรมใช่ไหมครับคุณอาจจะบอกว่าอยากให้ต้องเก็บรายการว่าแบบคุณจะต้องทำเสื้อกี่ขนาดละกี่ตัวถึงถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณก็จะประมาณเองก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีข้อมูลว่าสมาชิกในชมรมของคุณมีเพศอะไรบ้างมีน้ำหนักส่วนสูงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณก็อาจจะได้ใช้สิ่งนี้ก็ได้ก็คือว่าให้ AI มันช่วยพรีดิคให้หน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะได้เสื้อขนาดเท่าไหร่คุณจะได้ไปสั่งให้ถูกต้องนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือมันเป็นการทำ machine learning เหมือนกับคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าความต่างก็คือว่าครั้งนี้เราจะให้ตัว AI เนี่ยมันทำนายภาษาเขาเรียกทำนายเป็นคลาสครับมันจะไม่ทำนายเป็นตัวเลขอันนี้เราจะให้มันทำนายบอกว่าคนนี้ควรจะใส่ขนาด XL M อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะมันไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่เหมือนร้อยพันหมื่นแสนเราต้องการทำนายเป็นคลาสเป็นประเภทภาษาทางการเขาเรียกว่าการทำ classification นะครับทำเป็นคลาสขึ้นมาเนาะครั้งที่แล้วเราทำ regression ทำนายเป็นตัวเลขอันนี้ทำนายเป็นคลาสนะครับbehind the scene เราก็ยังใช้ neural network เหมือนเดิมแต่ว่าเรามีการปรับเปลี่ยนตัว neural network ของเราให้มัน output ออกมาให้มันเป็นข้อมูลที่เป็น class มากกว่าโอเคไหมครับเพราะนั้นลองไปดูกันครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะลองเข้าตัวนี้กันโอเคเนาะพอคุณเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่คุณทำเลยนะก็คือว่าให้ copy ให้กลายเป็นของคุณเองก่อนนะครับโดยการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตลบ output ก่อนมันเยอะเกินนะเดี๋ยวทุกคนจะงงนะฮะผมจะทำการdelete อะไรกันเลยนะ clear output ให้หมดอยู่ตรงไหนเอ่ย clear output นี่อยู่นี่โอเคอ่ะประมาณนี้แล้วก็ปิดมันให้หมดเลยโอเคประมาณนี้ครับเรียบร้อยเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใหม่น่าจะเซฟละเรียบร้อยเซฟป๊าบอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเข้าใหม่น่าจะเป็นหน้าว่างๆสวยงามนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ผมลองเล่นดูมันเลยเน่านิดหนึ่งนะครับโอเคหน้าตาประมาณนี้สวยงามนะครับโอเคเพราะนั้นกิจกรรมแรกที่คุณควรจะทำก็คือไปที่ Files นะครับแล้วก็ Save a copy in Drive ก่อนเพื่อให้มันเป็นของคุณเองครับคุณก็ต้อง Sign in เข้าไปใน Google ก่อนนะครับอย่างแรกเนาะแล้วคุณก็Save copy in Drive ซะเวลาคุณรันมันจะได้ไม่ไปกวนกับของผมจริงๆแล้วพูดง่ายคือคุณจะได้มีของคุณเองที่มันเซฟอยู่ของคุณเองนะครับพูดง่ายต้อง sign in Google ก่อนนะครับอย่างแรกเนาะแล้วก็
ทีนี้ถ้าเกิดผมเซฟ copy in drive เกิดอะไรขึ้นผมจะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์ถ้าผมได้ไฟล์ใหม่ใช่ไหมครับไฟล์ใหม่เนี่ยถามว่าอยู่ที่ไหนนะครับมันอยู่ใน Google Drive ครับให้คุณไปที่ Google Drive ของคุณนะครับเนี่ยไฟล์มันจะชื่อว่า copy of นี่ใช่ไหมครับแล้วคุณไปที่ Google Drive นะแล้วคุณไปดูที่ My Drive คุณน่าจะเห็นโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Collab Notebook อยู่ในนี้แหละคุณลองไปเปิดดูก็ได้เนี่ยมันก็จะมี copy เนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วอันเนี้ยเวลาคุณทำอ่ะแล้วมันก็จะเซฟของคุณเองโดยที่มันไม่หายไปไหนละนะครับทีนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วนะครับหรือว่าได้ copy ของตัวเองแล้วก็ให้ทำการรันอย่างแรกก็คือเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ expand ออกมาเนาะแล้วก็ลองรันสัก2เซลล์แรกเซลล์แรกมันจะใช้เวลานานสุดเพราะว่ามันต้อง install ซอฟต์แวร์เพิ่ม ก็กดเซลล์แรกกดรันให้ผมหน่อยนะครับอันนี้มันคือเป็นภาษาเขาเรียกว่ามันเป็น interactive programming console ของ Python นะซึ่งเป็นตัวที่ผมว่าดีมากๆสำหรับคนที่ฝึกทำ programming ใหม่ๆนะครับแบบนี้จะว่าสคริปต์สู้ไม่ได้วะ Python นี่เด็ดจริงๆนะครับโอเคเนาะเนี่ยอันนี้มันจะรันนานนิดนึงในช่วงแรกเพราะว่ามันต้อง install ซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยนะครับก็กดไปเลยนะครับมันจะได้รันไปเลยนะครับไม่ขึ้น unable อ๋อที่หมดคุณไปเคลียร์ Google Drive คุณหน่อยสิอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับที่หมดเนี่ยที่หมดก็ช่วยไม่ได้ครับทีนี้คุณอาจจะเห็นเมสเซจแบบนี้นะครับที่มันเขียนว่า restart sessions นะครับคุณก็กด restart session ให้หน่อยมันเตือนอะไรก็บอกมันก็บอกก็ช่วยมาหน่อยแล้วกันเนาะโอเคถ้ามันบอกให้คุณ restart คุณก็ restart นะครับไม่ต้อง cancel นะครับมันก็จะ restart ของมันนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเพราะนั้นปุ่มแรกเป็นปุ่มที่ใช้เวลานานหน่อยเพราะนั้นก็ใครลองกดแล้วก็ลองหรือจริงๆใคร restart เสร็จแล้วลองกดอีกรอบก็ได้นะฮะรอบที่2มันจะเร็วขึ้นละเพราะว่ามันมี library install หมดแล้วมันจะรอบที่2มันจะไม่นานนะครับไม่ไรครับถ้าเกิดคุณคุณพยายามลบไปถ้าเกิดไม่เสร็จไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมสามารถโยนไฟล์ให้คุณได้โอเคงั้นผมขออนุญาตไปต่อนะครับใครมีประเด็นเรียกผมหน่อยแล้วกันนะว่ามันไม่ไปเนาะนะครับโอเคทีนี้อย่างแรกบรรทัดนี้เราจะทำการ install ซอฟต์แวร์ที่เป็นไลบรารีของ Python นะครับอันที่2เราจะ import ตัวไลบรารีที่เราจะใช้นะครับตัวเลข3ตัวแรกนะฮะไอ้2ตัวแรกนี่ก็คือตัวหลักนะครับเป็นตัวแบบที่ผมบอกเป็นจตุรเทพของ Python นะ NumPy Panda Matplotlib Seaborn พวกนี้เป็นตระกูลหลักแต่ว่าตัวที่เราจะใช้ในการเทรน Machine Learning ของเราก็คือ TensorFlow นะครับโอเคเพราะนั้นผมก็กด Play เนาะต่อมาผมจะดูว่าผมจะทำ Data ผมคืออะไรอันนี้ครับเป็น Data ที่ผมเอาไปใส่ไว้ในตัวบน Cloud ให้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้คุณดูว่าหน้าตาของ Data เป็นอย่างไรนะครับนี่ครับData ของเราประกอบไปด้วยอันนี้มันคือ Data ที่เก็บมาจริงๆนะครับผมไปโหลดมาจากแหล่งของเขานะมันมีเว็บไซต์ในการที่แบบชอบสำหรับพวกทำ Data Science ครับมันจะมี Sample Data อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือว่าเขาไปเก็บผู้คนเยอะมากๆเป็นจริงๆแล้วเป็นแสนคนนะครับแต่ว่าผมทำให้เหลือเป็นหลักหมื่นหรือหลักพันจำไม่ได้แล้วแต่ไอเดียก็คือว่าเขาเก็บอยู่4อย่างครับก็คือน้ำหนักนะครับอายุคนสูงแล้วก็เขาก็บอกว่าให้เก็บให้บอกหน่อยว่าตกลงแล้วคนเหล่านี้ใส่เสื้ออะไรเพราะฉะนั้นมันต้องมี data ของจริงก่อนเพื่อจะสอนให้โมเดลมันเรียนรู้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำการ predict ให้เราได้ว่าคนใหม่ที่เราไม่รู้ขนาดเสื้อเขาควรจะใส่เสื้ออะไร based on ประชากรตรงนี้เดี๋ยวคุณจะเห็นเองนะครับว่าประชากรตรงนี้เป็นประชากรยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อเขาอาจจะใหญ่กว่าเอเชียก็ขึ้นอยู่กับประชากรของคุณแต่ว่าคุณสามารถจะเก็บ data ของคุณเองได้แล้วมาเทรนใหม่ก็ได้เพราะถ้าคุณต้องการประชากรแบบเอเชียอะไรเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไอเดียก็คืออันเนี้ยแต่ว่ามันก็ใช้พลังเนาะเวลาเก็บเนี่ยมันเก็บเยอะมากเลยครับเนี่ยโอ้โหมีเป็นแสนคนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าผมเอามาเหลือนิดเดียวนะครับให้มันไม่เทรนนานเกินไปโอเค
ผมก็โหลด Data นะครับโอเคเนี่ยครับอ้อนี่มีตั้งหมื่นกว่าคนเนี่ยเพราะนั้นก็ไม่น้อยนะหมื่นกว่าคนนะที่เรากำลังเทรนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ทีนี้อันนึงที่ผมทำก็คือว่าผมต้องการจะแปลงเวลาคือจริงๆ behind the scene นะครับ machine learning คือสมการทางแมทเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้โมเดลของเราทำนายเป็นคลาสเนี่ยมันทำนายเป็นสตริงแบบนี้ไม่ได้หรอครับว่าเฮ้ยผมต้องการจะใส่ส่วนสูงน้ำหนักอายุเข้าไปแล้วมันให้ทำมันทำนายสตริงที่ชื่อ L อย่างเงี้ยไม่มีแมทโมเดลอะไรในโลกที่ทำแบบนี้ได้ครับเราต้องเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยให้กลายเป็นนัมเบอร์นะครับด้วยหลักด้วยprocedure ที่บอกว่าเราจะบอกว่า data ของเรานะถ้าเกิด output ของเราเนี่ยเป็น0ให้หมายถึงเสื้อขนาด XXS นะครับถ้าเอาพูดของโมเดลของเราเป็น1ให้หมายถึงขนาด S นะครับแล้วก็2 3 4 5 6ก็คือขนาดเสื้อที่ใหญ่ขึ้นเพราะนั้นสังเกตว่าถึงแม้ว่าเราจะทำโมเดลที่มันทำนายเป็นคลาส behind the scene นะครับจริงๆแล้วมันกำลังทำนายตัวเลข1 0ถึง6ครับแค่นี้เองไม่ทำนายมากกว่านี้ทำนายแค่0ถึง6เท่านั้นเองจบนะครับโอเคเพราะนั้นผมก็ต้องทำการแปลง data ผมนิดนึงก็คือว่าผมบอกว่าเดี๋ยวช่วยทำให้ data ของผมเนี่ยกลายเป็นตัวเลขเพราะนั้นคุณสังเกตไหมครับว่าผมได้ทำการแปลงตัวเลขนะครับไอ้โทษแปลง string ที่มันเป็นขนาดเสื้อให้กลายเป็นตัวเลข0ถึง6เรียบร้อยแล้วแล้วผมจะไม่ได้ใช้คอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์ที่เป็นตัวขนาดเสื้อจริงๆในการยัดเข้าไปในโมเดลนะครับผมจะต้องเอาคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขยัดเข้าไปนะครับโอเคต่อมาผมก็ทำการ extract ข้อมูลอันนี้คือ extract ข้อมูลนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็จะเริ่มสร้างโมเดลกันครับอันนี้เป็นตัวในการสร้างโมเดลที่เรียกว่า artificial neural network นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังเนาะว่าภาพในหัวของเราควรจะเป็นภาพประมาณนี้เนาะไม่ใช่กลับไปหน้าแรกใหม่นะครับกลับไปหน้านี้แล้วก็มาหน้านี้พอดีผมมี intro to AI ให้คุณนิดหนึ่งเนาะอยากให้ดูภาพในหัวนิดนึงก่อนภาพในหัวคุณคือประมาณนี้ไม่ถึงสักทีไม่ใช่ภาพนี้นะครับเวลาเราดู artificial neural network ของเรามันจะมีเป็นเลเยอร์มี input layer แล้วก็มี hidden แล้วก็มี output ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากจะได้กี่เลเยอร์แล้วก็กี่โนดต่อเลเยอร์นะครับเพราะนั้นถ้าเราคุณดูภาพนี้ผมอยากให้คุณกลับไปดูที่หน้านี้ใหม่อีกรอบนึงนะครับคุณจะสังเกตว่ามันมีคำว่า input layer เห็นไหมshape เป็น3แสดงว่าตอนนี้ผมมีหน้านี้แต่ผมมีวงกลมสีฟ้า3วงแต่ละวงมันจะรับ input ก็คืออายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยมี3วงนะครับต่อมากลับไปดูที่โค้ดของเราใหม่นะครับเราเห็นว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่า dense 16ตรงนี้คือ hidden layer นะครับเพราะฉะนั้นผมให้ลอง imagine ว่าตอนนี้ neural network ของเราเนี่ยมีชั้นตรงกลางนะครับแล้วมีไอ้กลมๆเนี่ย16อันโอเคไหมครับแล้วก็ต่อมาดูเลเยอร์ต่อมามี output นะครับ output ตรงนี้เขียนว่า7เพราะฉะนั้นให้คุณ imagine ว่าตอนนี้เรากำลังมีสีเขียวนะครับอยู่7วงนะครับ7วงมาจากไหนเลข0 1 2 3 4 5 6เข้า3นะพนัก imagine นะครับเข้า3ก็คือส่วนสูงน้ำหนักอายุข้างในตรงนี้มี16นะครับมีแค่เลเยอร์เดียวนะอันนี้ไม่มีนะครับแล้วออกมาอีก7นี่คือ0 1 2 3 4 5 6ครับเนี่ยนี่คือ architecture ของเราในการทำนายขนาดเสื้อนะครับ behind the scene มันคือสมการทางแมทหมดเลยนะฮะจริงๆแล้วไม่ต้องคิดมากนะครับกดรันไปเลยครับแล้วก็ทำการสร้างเนี่ยฮะมันก็จะบอกว่าเรามีอะไรของเราบ้างซึ่งรูปนี้อาจจะไม่ได้ meaningful มากนะฮะแต่หลักๆ ก็คือให้คุณดูที่ตัว total parameter ของเราตอนนี้เขาเขียนว่า195นะครับตัวนี้นะแสดงว่าตอนนี้โมเดลของเราเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ครับคุณจะกำหนดหมื่นก็ได้นะนี่แหละคือความทั่วไปของ neural network ครับก็ถ้าคุณบอกว่าโมเดลของคุณเทรนออกมาแล้วมันทำนายไม่ค่อยเก่งคุณสามารถเพิ่มได้ครับ16 32 64 1,000 เพิ่มไปเลยยิ่งเพิ่มเยอะเท่าไหร่โมเดลคุณยิ่งคอมเพล็กซ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันจะเทรนนานขึ้นเรื่อย
นะครับแล้วมันเพิ่มไปแบบดูว่าจริงๆคุณจะเพิ่มอีก1เลเยอร์ขึ้นมาคุณก็เพียงแค่ก๊อปอันนี้แปะเพิ่มอย่างเงี้ยคุณก็จะมี2เลเยอร์ที่เป็นฮิดเด้นละแล้วคุณจะทำไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอันเนี้ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วว่าเท่าไหร่ถึงจะดีนะครับเราเลขที่เขียนว่าเลขพารามิเตอร์นี่แหละคือตัวที่เป็นตัวแปรที่จะบอกว่าโมเดลของเราอ่ะมันมีความคอมเพล็กซ์ขนาดไหนอย่างไอตัว ChatGPT อ่ะครับคุณเคยได้ยินไหมมันก็คือ neural net มันคือ deep มันคือ neural network แบบนึงเนาะไม่ใช่ตัวพวกนี้แต่ว่าคอมเพล็กซ์กว่านี้พารามิเตอร์ของมันก็คือระดับพันล้านบิลเลียนพารามิเตอร์อันนี้195นึกออกป่ะคือโมเดลมันคอมเพล็กซ์มันต่างกันแต่ building block เดียวกันเลยนะฮะตัวนี้กับตัวที่เป็นตัวพวก LLM อะฮะ ChatGPT อะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ของเราก็นมนมหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเอาไว้รันเฉยๆถ้าเกิดคุณมาแนวนี้คุณก็จะต้องศึกษาว่าอ๋อ optimizer คืออะไร loss คืออะไร metric คืออะไรวันนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากกดรันอย่างเดียวจบนะครับเนี่ยมันก็จะทำการรันเวลารันพวกนี้เนี่ยผมจะรู้ว่ายิ่งรันไปมันควรที่จะฉลาดขึ้นแปลว่าค่า loss มันควรจะลดลงแปลว่ายิ่งเทรนยิ่งทำนายสิ่งที่ข้อมูลตัวเองได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับแบบนี้เนี่ยครับมันจะรูปคล้ายๆกับคราวที่แล้วครับก็คือที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเวลาคุณดู loss คือความห่วยเพราะนั้นยิ่ง loss ยิ่งลดแปลว่ายิ่งโมเดลเรายิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เทรนถ้าเกิดมันเริ่มไม่ไปต่อก็คือพูดง่ายคือมันเริ่มแบบเป็นเส้นขนานพื้นก็หยุดได้แล้วแหละนะครับเพราะนั้นในความเป็นจริงถ้าโมเดลของคุณราคาแพงนะคุณควรจะหยุดตั้งแต่ตอนนี้เลยไอตอนที่มันเริ่มแถวๆเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมช่างมันนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรมากเพราะนั้นอันนี้เรา verify แล้วนะว่าโมเดลของเราเนี่ยทำนายไอตัวบ้านไอโทษขนาดเสื้อเนี่ยใน data ที่ผมยัดให้มันเนี่ยได้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะนั้นก็เตรียมพร้อมทีนี้ผมอยากให้คุณดูว่าตอนที่มัน predict เนี่ยมัน predict อะไรนะครับอย่างแรกผมจะไปดึงข้อมูลมาจากตัว prediction นิดหนึ่งนะครับคืออย่างแรกเวลามัน predict อะครับมัน predict อย่างนี้ครับนี่ครับนี่อันเนี้ยผมเอาตัวอย่างของตัวเอาท์พุตของโมเดลมาให้คุณดู imagine จำได้ไหมครับผมบอกว่าโมเดลของเราเนี่ยมีเอาท์พุตเลเยอร์อยู่7โนดที่ผมบอกว่าคือ0 1 2 3 4 5 6นี่เลยครับ0 1 2 3 4 5 6นะครับในแต่ละโนดเนี่ยมันจะเอาท์พุตสิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจมาให้เราอย่างเช่นถ้าเกิดผมมีอินพุตแบบนึงเข้าไปปุ๊บมันจะบอกว่าในแต่ละตัวแทนของขนาดเสื้อเนี่ยมันมั่นใจขนาดไหนว่าคนคนนี้ควรจะใส่เสื้ออะไรอย่างนี้เลยนะมันบอกความมั่นใจแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแบบนี้คุณก็จะเห็นว่าเบอร์2เนี่ยโมเดลมันคิดว่าเบอร์2เนี่ยน่าจะเป็นขนาดเสื้อที่เหมาะสมที่สุดแต่จริงๆแล้วเราสามารถจะเอาข้อมูลบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่เอาเบอร์2จริงๆแล้วเบอร์3ก็น่าจะเป็นแคนดิเดตที่ดีเป็นอันดับ2เพราะนั้นเราอาจเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าในโมเดลที่ผมเอาพูดออกมาในแอปเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันมี3อันดับแรกคืออะไรเพราะว่าถ้าเราบอกแค่อันดับแรกอย่างเดียวมันอาจจะแบบเป็นข้อมูลที่น้อยเกินไปเราจะบอก3อันดับแรกว่าโมเดลคิดว่าคนคนนี้ควรจะใส่เสื้อขนาดอะไรเป็น3อันดับแรกดีกว่าตั้งเยอะนะถูกไหมเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่เราจะใช้ในการเอาท์พุตแอปของเราให้มันมีข้อมูลที่ดีขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้โอเคต่อมาเราก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตครับก็กดไปนะครับกดนะครับแล้วก็กดนะครับอันนี้ไม่ต้องกดละอันนี้เกินนะครับจบแล้วเดี๋ยวไปลบทิ้งก่อนอันนี้ลืมลบนะครับเกินไอ้บรรทัดนี้ไม่ต้องละนะเดี๋ยวผมไปลบดีกว่าเดี๋ยวลบให้อันนี้ไม่ต้องละลบทิ้งเลยปาบเพราะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับคุณก็เพียงแค่คุณถ้าคุณได้สิ่งนี้ออกมาครับไฟล์ที่ชื่อว่าเว็บโมเดลนะครับแปลว่าคุณดันในเรื่องของตัว Python ละมีใครมีประเด็นไหมครับมีใครมีกดไม่ได้บ้างไหมอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครอยากจะกดแบบทีเดียวกลับไปทำที่บ้านเนาะคุณสามารถจะกด Tools ไอ้ทน Runtime แล้วก็ Run All ก็ได้นะ Run All นี่คือแม่งรันตั้งแต่ต้นจนจบเลยบรึ๊ดเดียวเนี่ยได้ไฟล์มาเลยนะฮะเมื่อกี้ผมกดให้คุณดูเป็นสเต็ปแต่ในความเป็นจริงคุณสามารถรันแม่งบรึ๊ดเดียวแล้วไฟล์ออกมาเลยก็ได้โอเคไหมครับโอเคถ้าคุณไม่ได้ผมส่งไฟล์นี้คุณได้นะครับแล้วไม่ประเด็นเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าได้ก็คุณก็จะได้มี
ท่าของคุณในการทำสิ่งเหล่านี้โอเคอ่ะเพราะนั้นจบแล้วสำหรับตัวโมเดล Machine Learning ต่อมาเรามาเล่นตัว React กันดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราก็ทำกันมา4ล้านรอบฮะเหมือนเดิมนะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเปิด VS Code นะครับลากโฟลเดอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ npm create with add latest ครับเดี๋ยวผม npm run dev โอเคปาบเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวผมช่วยครับใครยังไม่ได้มาเดี๋ยวช่วยให้ก็ได้เก่งได้เหรอทุกคนโอเคทีนี้เริ่มต้นกันนะครับอย่างแรกเราก็จะต้องลงโปรแกรมนั้นกันนะครับโปรแกรมนั้นคือโปรแกรมที่ชื่อว่า TensorFlow JS นี่อันนี้ก่อนนะกลับไปที่ TensorFlow ใหม่นะครับหน้านี้หน้าที่นี่ครับหน้า8นะครับก็8ครับ npm install นะก็อย่าลืมปิดมันก่อนนะครับปิดก็คือ Ctrl C ให้มันเป็น command prompt เนาะแล้วก็ก๊อปใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยครับก็มีเลยแล้วก็กด Ctrl C ก่อน Ctrl C Yes Y กด Y แล้วนี่ครับแล้ว Ctrl V นะครับนั่นแหละครับครับผมอันนี้เรากำลังลง TensorFlow JS นะครับเป็นเวอร์ชัน TensorFlow ที่เขียนมาเพื่อให้ใช้บน JavaScript หรือว่า React Application โอเคเมื่อทำเสร็จแล้วจำได้ไหมผมจะต้องบอกว่าเดี๋ยวคุณช่วยเอาโมเดลใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อ public ให้หน่อย public คือสิ่งที่ user หรือว่าเวลาคุณ deploy ไซต์ลงไปบน netlify เดี๋ยวมันจะมีออกมาให้คุณเห็นเพราะนั้นอันนี้ต้องใส่เข้าไปเพราะนั้นสร้างโฟลเดอร์ชื่อโมเดลให้ผมหน่อยนะครับโฟลเดอร์นะครับไม่ใช่ไฟล์นะครับขอโฟลเดอร์ชื่อโมเดลนะครับแล้วก็ในนี้ให้เอาสิ่งที่คุณโหลดมาเมื่อกี้ใส่เข้าไปครับจำได้ไหมเวลาคุณทำแบบนี้เนาะหนึ่งคุณจะต้อง extract มันออกมาก่อนนะครับไอตัวไฟล์ที่ชื่อ web model เนาะเอามันออกมาข้างนอกก่อนนะครับคุณไม่สามารถลากเข้าไปใน vs code ได้เลยนะครับมันเป็น zip ไฟล์เนาะแล้วเสร็จแล้วค่อยคุณ ให้คุณเปิดมันแล้วคุณเอาไอตัวไฟล์ชื่อ2อันยัดเข้าไปในโมเดลให้ผมหน่อยนะครับเพราะนั้นผมต้องการหน้าตาประมาณนี้นะโมเดลแล้วก็มี2ไฟล์เนี่ยนะอย่าลืมนะครับเอาไฟล์ออกมาจากซิปก่อนไปอยู่ที่ desktop ก่อนแล้วค่อยลากเข้าไปใน VS Code อีกรอบหนึ่งนะครับถูกต้องถูกต้องมันไม่ใช่ text ครับเป็น binary หึใช่ๆเอา2ตัวเนี้ยแต่ว่าต้องเอาออกมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วถึงเอาใส่ตรงนี้ได้2ตัวนี้ยัดใส่นี่ใช่ใส่นี่หมายว่าเอาลากอันนี้ใส่นี่ทำได้นะมันลากแบบนี้ได้ครับใส่เข้าไปในโมเดลใส่แล้วมันจะไฮไลท์อ่ะเอาไปทับบนโมเดลอันนี้เป็นไงเห็นไหมมันทับเออนะเออผิดที่เอาใหม่yes ก็ได้มั้งคิดว่าเอาใหม่เดี๋ยวผมทำให้ได้ไหมครับยังไงเทคนิคครับก็คือคุณลองสังเกตนะว่าถ้าคุณมีไฟล์ใดๆก็ตามคุณสามารถทำแบบนี้ได้เนาะโอ้เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยคุณลากเข้าไปเนาะเนี่ย
เนี่ยครับคือเมาส์มันต้องไปโดนเนี่ยเมาส์มันต้องไปทับอ่ะอ่ะทำให้เพื่อนหน่อยอ้าวข้างในว่างเปล่าเหรอถ้าว่างเปล่าแสดงว่าไฟล์คุณไม่ได้รันแน่เลยคุณอาจจะไม่ได้รันทั้งหมดนี่ไงมันบอกว่ารันเขาเรียกว่าการรันมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณต้องรันใหม่รอบหนึ่งคุณมาที่2นะครับแล้วคุณเอ้ยโทษรันไทม์เนาะแล้วก็รันออให้ผมหน่อยอาจจะไม่ได้รันตั้งแต่ต้นมันก็เลยไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองรอใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับฮะไม่มีปัญหาครับถูกต้องนี่โอเคเนาะทำได้ไหมถูกต้องครับเออผิดครับเดี๋ยวผมทำให้แต่อันนี้ไม่เป็นไรแต่ผิดที่มันอยู่ตรงนี้ครับอันเนี้ยไม่ต้องมีก็ได้มันต้องเป็นเออแล้วก็ผิดที่เหมือนกันครับต้องมาอยู่ที่ public ด้วยต้องเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือครบถูกไหมครับถูกต้องโอเคอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับโอเคต่อมาผมต้องการอีกหนึ่งไฟล์ครับที่ชื่อว่า model.ts อยู่ใน source นะครับดูดีๆนะครับอันนี้เราอยู่ใน source folder นะครับไม่ได้อยู่ใน public แล้วนะอยู่คนละที่แล้วนะครับไฟล์ชื่อ model.ts โอเคไหมครับไฟล์นี้นะดูให้ถูกที่นะครับนะถามว่าแล้วเอาอะไรใส่เข้าไปนะครับให้คุณไปหน้าสุดท้ายเลยครับกดไอตัวลิงก์ที่ผมให้นะครับแล้วช่วย copy ล่างสุดมันจะมีส่วนที่เรียกว่า model.ts เห็นไหมครับเนาะคุณช่วย copy ส่วนนี้ผมหน่อยแล้วก็แปะเข้าไปใน model.ts นะเพราะนั้นหน้าตาประมาณนี้ที่คุณต้องการนะครับคนละตัวกันครับขอต้องเป็นตัวที่อยู่ในหน้าสุดท้าย only มันคนละโค้ดกันแล้วครับต้องเป็นตัวนี้ครับล่างสุดนั่นแหละต้องอันนั้นครับไม่โมต้องสร้างขึ้นมาครับผมไม่ใช่อันนั้นโฟลเดอร์ไฟล์อยู่นี่คลิกที่ซอสถูกแล้วเราสร้างกดไฟล์แล้วเขียนว่า model.ts ครับอันนี้ถูกต้องแล้วครับแต่ผมต้องการ model.ts ลองกดให้ผมดูหน่อยสิอ๋อไม่ใช่ครับลองกดที่ซอสให้ผมดูหน่อยยังไม่มีกดปุ่มนี้แล้วพิมพ์คำว่า model.ts แล้วก็ไปก๊อปโค้ดมานะครับได้ไหมได้เนาะโอเคอันนี้ผิดลบอันนี้ทิ้งซะโอเคโอเคทีนี้ลองมาจริงๆถ้าเกิดใครอยากลองทั้งหมดคุณก็แค่ก๊อปไฟล์นี้ไว้แล้วใส่เข้าไปก็จบแล้วในเข้าไปในแอปแต่ว่าผมก็จะเหมือนเดิมนะผมจะโชว์ให้คุณเห็นทีละสเต็ปว่ามันทำงานยังไงเนาะเป็นการเรียนรู้ React ไปในตัวเพราะนั้นผมก็จะกลับมาที่หน้าแอปแล้วลบทิ้งทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเนาะจำได้ไหมแล้วผมก็จะ npm run dev เพื่อที่จะค่อยๆเขียนให้คุณดูทีละสเต็ปเนาะโอเคเพราะนั้นตรงนี้ผมจะมาที่ localhost 573โอเคประมาณนี้นะครับเหมือนที่เราเริ่มกันทุกๆครั้งนะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะค่อยๆเขียนเหมือนเดิมนะก็คือฟังก์ชันชื่อแอปถูกไหมครับแล้วก็ return yes แล้วก็ export default app นะครับถ้าคุณได้ yes แบบนี้ก็แปลว่าแอปคุณก็ฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับโอเคไหม
โอเคทีนี้เราจะทำคล้ายๆกับคราวที่แล้วเนาะอย่างแรกจริงๆสับกับคราวที่แล้วนิดหนึ่งคือว่าผมจะทดสอบเอาโมเดลมาใช้ในนี้ก่อนคือถ้าเกิดคุณรันโมเดลนี้ได้แล้วเนี่ยเราค่อยไปเขียนอย่างอื่นต่อแล้วกันเนาะเพราะนั้นคราวที่แล้วคุณจะจำได้ว่าตอนที่เราโหลดโมเดลเนี่ยผมบอกคุณว่าถ้าคุณโหลดถ้าคุณเขียนปกติเนี่ยเดี๋ยวแม่งโหลดทุกครั้งที่แอปมันเรนเดอร์มันเสียเวลาเกินนะครับเราจะโหลดโมเดลแค่ครั้งเดียวตอนเปิดแอปนะครับเพราะนั้นในการทำสิ่งเหล่านี้ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า use effect นะครับเป็นกระบวนการหรือว่าเป็นวิธีที่ทำให้เราสามารถที่จะทำของอย่างเนี้ยทำกิจกรรมเนี้ยแค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่จะทำก็คือว่าผมอยากได้โหลดโมเดลครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในไฟล์ชื่อโมเดลนี่แหละที่พวกคุณเพิ่งก๊อปไปเมื่อกี้มันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อโหลดโมเดลครับเพราะฉะนั้นผมต้องการ2 อย่างนี้นะครับเนแล้วเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มมาใช้ use effect กันสักทีเนาะ use effect เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มันรับฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็มีตัวยึกยือเขาเรียกว่ามีภาษาเขาเรียกมี dependency array นะเพราะนั้นใน use effect เราจะมีอยู่2 ไอเทมที่เราต้องใส่ให้มันนะครับฟังก์ชันเปล่าๆหนึ่งอันก่อนแล้วก็ array ว่างๆอีกหนึ่งอันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรามี construction แบบนี้แปลว่าอะไรก็ตามที่เราใส่ในฟังก์ชันข้างหน้าอันแรกมันจะถูก execute แค่ครั้งเดียวตอนที่แอปมันเปิดซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเหมือนกับตอนที่คุณโหลดโปเกมอนตอนที่คุณทำมิดเทอมหรือว่าโหลด to do นะใน database อะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็จะยัดใส่ใน use effects นะครับเพื่อให้มันไม่ต้องทำทุกครั้งอันนี okay. ทีนี้ในนี้นะครับเราก็จะ execute ฟังก์ชันที่ชื่อว่า load model นี่แหละครับคือฟังก์ชันเนี้ยผมเขียนเองนะถ้าเกิดใครกลับไปดูในไฟล์ที่ชื่อ model.ts ก็คือฟังก์ชันเนี้ยเอาไว้สำหรับโหลดโมเดลไอตัวที่เราเอามาจาก Python นะครับเท่านั้นเองโอเคโหลดโมเดลแต่ทีนี้ไอฟังก์ชันเนี้ยพอมันโหลดเสร็จแล้วเนี้ยมันจะ return โมเดลกลับมาให้เราครับแต่ทีนี้เราต้องเก็บเอาไว้ละต้องเก็บไว้ใช้เพราะนั้นเราก็เลยต้องสร้างตัวแปรที่เอาไว้สำหรับใช้โมเดลมันเนาะนะครับเพราะนั้นอีกอย่างนึงที่เราจะใช้ก็คือ use state นะเราจะเก็บโมเดลแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะบอกว่างั้นเดี๋ยวเราสร้างตัวแปรที่ชื่อโมเดลแล้วก็ set โมเดลกันดีกว่าเนาะเท่ากับ use state นะครับแล้วก็ null นะครับแปลว่าความว่างเปล่าทีนี้เพื่อไม่ให้มันไม่บ่นอะไรเยอะใส่ any เข้าไปก่อนก็ได้นะครับมันจะได้เลิกบ่นว่าเฮ้ยเดี๋ยว TypeScript มันจะโวยวายเราว่าแบบคุณเซตนู่นเซตนี่ไม่ถูกรำคาญนะใส่ any ไปก่อนแล้วกันนะครับพิมพ์อย่างเมามันเป็นไงบ้างพิมพ์อย่างเมามันโอเคผมช่วยคุณทีละทีนะครับอันนี้มันต้องมี underscore ด้วยครับแล้วมันไม่ติดกันมันต้องไม่ติดถูกต้องอันนี้ได้อันนี้ use stateก็ถูกแล้วมันไม่น่าจะมีอ๋อคุณต้องมีวงเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดให้ผมหน่อยแล้วเขียนข้างในเขียนว่า now ด้วยเนาะ now null เนาะอันนี้แอปก็เป็นตัวใหญ่ด้วยครับ a ใหญ่แล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยโอเคคุณรันแอปคุณดูบ้างก็ได้นะครับคุณจะได้เห็นว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะ npm run dev นะครับตอนนี้คุณยังไม่ได้รันแอปคุณนะ
คคุณลืมเครื่องหมายปีกเครื่องหมายวงเล็บปิดตรงนี้หลังจากเล็บปิดนั่นแหละครับเรียบร้อยอย่าลืมเซฟด้วยแล้วก็เช็คแอปคุณได้เลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะทำการเอาโมเดลของผมเนี่ยยัดใส่เข้าไปในตัวแปรที่ชื่อโมเดลนะครับทีนี้ไอ้โหลดโมเดลของเราเนี่ยถามว่ามันรีเทิร์นอะไรนะครับคุณเห็นว่ามันรีเทิร์น promise นะครับเหมือนเดิมเลยเป็นสิ่งที่เหมือนเราไปดึง data มาจากเน็ตนะครับมันจะไม่รู้ว่าเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็เลยต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าจุดเด่นนะครับแล้วในนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าแล้วถ้าเกิดเราได้โมเดลออกมาแล้วเนี่ยเราจะเอาโมเดลไปทำอะไรเราก็บอกว่างั้นเอาโมเดลของเราไปยัดใส่โมเดลของเราดีกว่านะครับก็เลยเซตโมเดลของเรานั่นเองนะครับโอเคก็เซตโมเดลที่ชื่อโมเดลนั่นแหละครับโอเคไหมโอเคถ้าคุณทำเสร็จแล้วนะลองทำงี้ครับลอง console.log โมเดลให้ผมดูหน่อยว่ามันมาจริงหรือเปล่าแล้วก็มาดูที่ console คุณนะครับคุณควรจะเห็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ว่าเป็นแบบว่ากราฟโมเดลอะเนี่ยคุณควรจะเห็นคำว่ากราฟโมเดลโผล่ขึ้นมาใน console คุณได้ละเนี่ยครับกราฟโมเดลคุณต้องเห็นคำว่ากราฟโมเดลให้ผมหน่อยนะโอเคมาครับคุณขอดูที่ VS Code ก่อนยังไม่ได้ NPM run dev เลยครับแล้วก็ยังไม่เสร็จเนาะเอาให้เสร็จเลยแล้วกันคุณต้องดูดีเดี๋ยวผมขอช่วยคุณพิมพ์ได้ไหมครับเพราะอันนี้มันหลายท่ามากโอเคอันนี้มันอยู่ในที่เดียวกันเนาะเอาใหม่อันเนี้ยพอแค่นี้ก่อนเนาะทีนี้สิ่งที่ผมต้องการต่อคืออันนี้เด่นอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันจะ return promise ออกมาแล้วในเนี้ยถึงใส่ว่าต้องการทำอะไรในนี้ก็คือมันจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะรีเทิร์นโมเดลให้เราแล้วเราก็เซตโมเดลในนี้นะฮะอย่างนี้ครับเพราะนั้นถ้าคุณไปดูในตัวนี้ของคุณเนาะมันรันละทีนี้ลองดูคอนโซลล็อกเห็นไหมเห็นตัวนี้ปะนี่แหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องครับโอเคอันนี้น่าจะถูกลองดูDeveloper 2ครับ Control Shift J นี่ถูกต้องครับมาไหมมาแล้วเนาะอ๋อฮะโอเคกราฟโมเดลขึ้นมาโอเคครับไม่ได้เหรอมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าดูเออร์เลอร์ก่อนขอลืมเซฟอันนี้ลืมเซฟลองใหม่น่าจะมาแล้วแหละรีเฟซมาไหมมาแล้วนี่ไงที่เหลือนี่ไงโอเคครับผ่านทุกคนทีนี้ผมอยากให้คุณลองนี้เลยก็คือว่าอยากให้คุณทดสอบการ prediction จากโมเดลไปเลยครับเพราะนั้นคุณมาที่ตัวโค้ดที่ผมให้เนาะแล้วคุณช่วยก๊อปตัวนี้ผมหน่อยตัวนี้ครับที่มันเขียนว่า initial test อะครับก๊อปเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ไปแปะเข้าไปในโค้ดคุณที่อยู่แถวๆคอนโซลอะตรงไหนก็ได้ที่มันอยู่ก่อนรีเทิร์นนะครับเนาะแล้วคุณก็อันคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่ต้องอันคอมเมนต์อ้อโอเคมันมีหลายอย่างไม่เลยลองก่อนอย่างแรกมันจะมีหลายอย่างที่คุณต้องดาวน์โหลดมันออกมาเนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคุณก็ก๊อปแปะก่อนเนาะแล้วคุณจะเห็นว่ามันมีอย่างเช่น TF ตัวเนี้ยคุณก็ต้อง import เข้ามานะครับเพราะนั้นimport มาได้เลยนะครับมาที่โค้ดผมนะครับแล้วไปบนสุดมันจะมีเขียนว่า import ตัวนี้เนี่ยครับถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะด่าแล้วว่าเฮ้ยมันไม่รู้จัก tf อ่ะมันนั้นก็ import tf ให้มันหน่อยอยู่บนสุดนะครับ
ปุ๊บนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าอีกอย่างนึงที่มันต้องการคือมันต้องการ format prediction นะครับ format prediction คือโค้ดที่อยู่ล่างสุดนะครับแต่ว่ายังไม่ล่างที่สุดอยู่ตรงบรรทัดที่99ลงไปอันนี้ผมเขียนให้คุณเป็นตัวเอาไว้สำหรับ format ตัว number ให้กลับมาให้กลายเป็นขนาดเสื้อนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะนั้นให้คุณเอาตรงนี้แล้วก็ไปแปะไว้ล่างสุดคือล่างนี่คือล่างแบบข้างล่างเลยนะครับล่างแบบล่างๆเลยนะครับล่าง export นะเพราะนั้นมีหลายอย่างที่คุณต้องทำให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับโอเคขออีกทีนึงนะครับเพื่อความชัวร์ว่าคุณเข้าใจนะครับ1ก็คือว่าคุณไปเอาสิ่งนี้ก่อนนะครับที่ผมคอมเมนต์ไว้เอามาแปะก่อนอย่างแรกปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็แปะเข้าไปในโค้ดคุณนะครับคอมเมนต์แปะก่อนอย่างแรกน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าคุณอันคอมเมนต์มาตอนแรกสุดเลยเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่คุณต้องทำให้มันพอใจเนาะอย่างเช่น TF นะครับคุณก็ไปก๊อปจากของผมมาด้านบนสุดมันจะมีเขียนว่า import star as TF ก็ไปแปะไว้บนสุดนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกอันนึงที่เขียนว่า format prediction เป็นฟังก์ชันที่อยู่บรรทัด99นะฮะก๊อปมาปุ๊บแล้วก็แปะไว้ล่างสุดแบบล่าง export app เลยก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้แหละจริงๆมันไม่มีประเด็นหรอกแต่ว่าล่างสุดก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นของแบบของช่วยเหลือเฉยๆไม่ใช่เมนโค้ดนะครับก็เข้าไปปุ๊บทีนี้มันจะเหลืออีก1อย่างนะฮะที่คุณต้องให้มันหน่อยมันบอกว่าแล้วไซส์คืออะไรไซส์ตัวนี้เป็นไทป์ที่ผมกำหนดไว้ในโค้ดเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะได้ไม่เลิกบ่นเพราะนั้นให้ไปเอาตัว interface size อันนี้เป็น type script นะบอกเลยเฉยว่าไอตัว output ของคุณมันควรจะมีshape เป็นยังไงบ้างเอาไปแปะไว้ตรงไหนก็ได้เอาไว้ข้างบนก่อนฟังก์ชันก็ได้ครับแบบนี้โอเคเพราะนั้นมีหลายส่วนนะที่คุณต้องเทคแคร์มันนิดนึงเพราะว่ามันมี moving part หลายอันที่มันจะต้องอยู่ด้วยกันนะเพราะนั้นก็มีตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเสร็จแล้วปุ๊บคุณควรจะมีโค้ดที่มันไม่บ่นคุณนะพูดง่ายๆนะเอา bottom line คือประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปช่วยคุณให้ว่าคุณขาดตรงไหนนะครับแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วปุ๊บนะครับแล้วคุณลองมาดูที่ตัว console log ของคุณนะคุณน่าจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมีคำตอบอะไรบางอย่างที่เขียนว่า output ให้คุณละนะครับเดี๋ยวผมขยายให้เนาะมันจะเขียนอย่างเงี้ยครับ output แล้วก็มี float array ขึ้นมาถ้าคุณได้แบบนี้แปลว่าคุณโมเดลของคุณอะ working แล้วนะครับประมาณนี้ก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับว่าพวกคุณขาดอะไรนะครับโอเคอันนี้ถ้ามีเอามีแล้วเนี่ยกดฟวนมาเลยเรียบร้อยมีแล้วครับนั่นแหละที่ต้องการโอเคงั้นถูกต้องอันนี้ขอดูโค้ดก่อน ก็ถูกแล้วนะจริงเหมือนคุณโมเดลคุณไม่เหมือนคนอื่นหรอวะคุณรันผิดอันผิดไฟล์ป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโมเดลคุณไม่คนละโมเดลแน่เลยคุณรันถูกไฟล์ป่ะ house price รันผิดไฟล์ครับเพราะนั้นเอางี้เอาโมเดลผมไปใช้ดีกว่าคุณรันผิดไฟล์ด้วยครับก็ว่าทำไมมันประหลาดเนาะโอเคไม่เป็นไรครับเกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้
โอเคเข้าไปในแมงโก้ครับคุณต้องการไฟล์นี้ของผมเนาะเนี่ยที่คุณจะไม่ผิดนะเดี๋ยวดูคนอื่นก่อนว่าคนอื่นเป็นยังไงแล้วคุณก็แตกเข้ามาในโมเดลเหมือนเดิมเนาะแล้วลองดูอันนี้มาปะออบเจกต์คนดูหน่อยนี่โอเคถูกต้องอันนี้โอเคมาอ่ะของคุณได้แล้วใช่ปะของคุณมายังขอดูหน่อยในตัวคอนโซลคุณหน่อยมาแล้วงั้นเดี๋ยวผมช่วยคุณได้รีเพซไปเลยครับก็ลบก่อนก็ได้เพื่อความชัวร์กดเมาส์ขวาแล้วก็ select ก็ได้เพราะนั้นตอนทำกันบ้านคุณก็ดูดีๆเนาะเพราะว่าในแง่อย่างเงี้ยผมจะช่วยคุณยากมากเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรลองไปรันใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เรื่องปกติดีแล้วแต่ว่าคุณเอาแวร์จะได้เอาแวร์ว่าเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวจะงงตอนทำกันบ้านนี่ครับมาเรียบร้อยโอเคทีนี้ผมอยากให้คุณดูอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่คุณกำลังเห็นน่ะมันคืออะไรดูตรงนี้สิครับเห็นตรงนี้ไหมสิ่งนี้คือขนาดน่าจะเป็นน้ำหนักอายุส่วนสูงเห็นไหมฮะสิ่งที่โมเดลต้องการก็คือต้องการเลข3อันใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่มันเอาออกมาก็คือไอ้ส่วนที่ผมคือจริงๆสิ่งที่ออกมาครับมันเป็นตัวเลขเยอะมากก็คือความมั่นใจว่าแต่ละคนควรจะใส่ชุดอะไรแต่ว่ามันดันเป็นตัวเลขด้วยครับ0ถึง6ผมก็เลยฟอร์แมตให้คุณเรียบร้อยเลยว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะมีเอาท์พุตอะไรบางอย่างที่คุณสามารถเอาไปดิสเพลย์ใน React Application ได้เลยนะครับโดยที่วิธีของมันก็คือว่าผมน่าจะมีสัญลักษณ์ให้คุณเลยว่าแต่ละสัญลักษณ์คืออะไรเห็นไหมครับผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นไซส์ XXL นะครับมีความมั่นใจอยู่เท่านี้ซึ่งมันค่อนข้างน้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์ XXS เนี่ยมันมีความมั่นใจเท่านี้เพราะนั้นถ้าเกิดคุณดูอย่าง output format ตรงนี้คุณน่าจะเห็นแล้วว่าไอ้คนคนนี้ที่มันมี3ค่าเมื่อกี้มันน่าจะใส่เสื้อที่เป็นไซส์ XL อะครับเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นไซส์ M อะครับเพราะว่ามัน 0.4 ดู probability เนาะดูตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวเนี้ยเป็นตัวที่ probability เยอะที่สุดเลยเพราะนั้นมันควรจะใส่ไซส์ M แต่ว่าเวลาเราดิสเพลย์เราจะบอก3อันดับแรกเลยครับมันจะได้บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ดีขึ้นเนาะไม่เผื่อว่ามันมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนยุโรปกับคนเอเชียอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นโอเคเพราะนั้นในส่วนของ machine learning ของเราผ่านเนาะที่เหลือเราก็มาเทคแคร์ในส่วนของตัว input ให้มันถูกต้องดีกว่าเนาะโอเคเพราะนั้นเราก็มาที่แถว return ของเราใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าเราอยากได้อะไรนะครับก็คืออย่างแรกก็ต้องมี header ก่อนดีไหมนะครับแล้วก็เราก็บอกว่า closeSize prediction โอเคอุ้ยใหญ่เกินวันนี้โอเคแล้วก็น่าจะต้องมี input นะครับง่ายๆเนาะ input นะครับตัวนี้ type ของผมคงเป็น number นะครับเพราะว่าหลังนี้เราไม่ใช่ว่าในการทำพวกนี้เราต้องการ number นั้นผมขอ3 input นะครับเนาะซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันเขาเรียกว่าคนละบรรทัดนะคุณก็จับมันใส่ดิฟก็ได้เพราะว่าดิฟเนี่ยมันจะเป็นแบบทุกๆอันมันจะแยกบรรทัดกันนะครับก็ได้เหมือนกันมันจะได้แบบแยกส่วนกันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเนาะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะใส่เลเบลเพราะว่าเดี๋ยวแม่งไม่รู้ว่าควรจะใส่อะไรเนี่ยคุณก็เลเบลเนาะที่บอกว่าเช่นอันนี้น่าจะอันแรกผมใช้อะไรเอ่ยผมใช้เวทเนาะนะครับแล้วก็อันที่สองเนาะผมใช้age นะครับเนาะใช้ age แล้วก็อันที่3ผมใช้age weight แล้วอะไรอีกวะ height นะครับเนาะประมาณนี้ทำไม label มันประมาณนี้อย่างเงี้ยครับก็จะดูรู้เรื่องขึ้นว่ามันเป็น3อย่างประมาณนี้เนาะweight age แล้วก็ height ใช่แล้วครับประมาณนี้
แล้วก็อย่าลืมบัตทอนเอาไว้สับมิดเนาะโอเคโอเคมีบัตทอนไว้สับมิดโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณจะทำให้มันสมบูรณ์หน่อยเนี่ยจริงๆแล้วคุณควรจะใส่ไอ้ตัว HTML4 เข้าไปด้วยนะ4ตรงนี้คือใส่ตัวน่าจะใส่ตัว name เข้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยมากนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือคุณจะใส่ให้ครบนะลองไปดูโค้ดผมก็ได้ผมใส่ให้ครบเลยนะครับว่ามันเป็นเลเบลของตัว input อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ผมเอาแบบหลวมๆนะครับนะอันนี้คุณแล้วแต่คุณนะครับคุณจะให้มันฟอร์แมตยังไงเรื่องของคุณนะอันนี้ไม่มีประเด็นนะครับขอแค่ว่ามันมี input 3อันมีปุ่มให้ผมพอละมันจะอยู่ติดกันไม่อยู่ติดกันเรื่องของคุณเลยนะครับได้หมดนะโอเคสวยงามอ้าวเหตุการณ์เดิมอีกแล้วนะเนี่ยทำไมพวกเราโชคดีขนาดนี้ไฟดับอีกแล้วโอเคนะครับก็เสียใจด้วยนะครับในวิดีโอนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคือจริงๆแล้วผมอัดต่อไว้อยู่แล้วแหละตั้งแต่เทอมที่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดมีประเด็นสอนต่อไม่ได้ผมก็ให้คุณดูที่เหลือไปจริงๆแล้วที่เหลือไม่มีอะไรนะครับทำเหมือนเดิมแต่ว่าแน่นอนมันมีความวุ่นวายนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายอินพุตทำพร้อมกันอ่ะงั้นเดี๋ยวหยุดวิดีโอก่อนนะครับประมาณนี้